หลังจากนั้นนะสกิล E ของคุณไหนเฟิงนะครับคือเก็บได้ทั้งแผงเลยนะครับ1ชุดสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยยังมี1ด่านปลดเหมือนเดิมเลยเป็นด่านที่มีชื่อว่าดุดันนะครับสำหรับด่านเจ้าดุดันเนี่ยเป็นด่านที่มีเมคานิกหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของสถานะเผาไหม้ธาตุไฟแล้วก็ทำลายจุดอ่อนนะหลักๆ ก็คือหากศัตรูนะครับที่โดนทำลายจุดอ่อนไปแล้วเนี่ยเกิดว่าเราทำการตีซ้ำไปเสร็จปุ๊บเขาจะทำดาเมจเพิ่มเติมต่อสถานะเผาไหม้ที่ติดอยู่นะครับเช่นสมมุติผมบอกว่าผมเบรกจุดอ่อนเขาไม่รู้ธาตุอะไรนะครับอาจจะไม่ธาตุไฟก็ได้เนาะเบรกไปเสร็จปุ๊บถ้ามันมีเผาไหม้ติดอยู่นะครับทุกๆ1อันเนี่ยอาจจะเป็นจากตัวละครกูไหนเฟิงอาจจะเป็นของแอสตาอะไรพวกนี้ครับติดอยู่ทุกๆ1อันจะทำให้เกิดไอ้เจ้าสปินนิ่งแบ็คฟิสต์1ครั้งก็คือจะเป็นดาเมจเสริมนะครับซึ่งในเคสของตัวละครในวันนี้ก็ยังมีตัวละครฟรีให้เราเหมือนเดิม2คนนะก็จะเป็นในข้างของตัวแอสตากับฝั่งของกูไหนเฟิงนะครับแล้วก็แน่นอนนะผมจะใช้ทีม4ดาวเล่นผ่านให้ดูนะครับแล้วก็จะสอนเรื่องการเลือกบัฟนะในเคสตรงส่วนของตัวละครที่จะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็น MC MC ทัดไฟนะครับกูไหนเฟิงแอสตาแล้วก็อีกคนหนึ่งนะพอดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำเงื่อนไขของด่านเราควรใช้ฮุกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นก็จะเล่นเป็นแซมโปนะทั้งนี้ถ้าใครมีตัวฮิเมโกะก็แนะนำให้ใส่เข้ามานะครับเพราะว่ามันต้องโจมตีซ้ำในกรณีที่คู่ต่อสู้เนี่ยโดนเบรกไปแล้วเนาะถ้าสมมติเบรกเยอะๆเนี่ยครับเขาจะได้เปรียบมากๆเลยแหละทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มการท้าทายด่านแรกกันนะครับสำหรับในเคสตรงส่วนนี้เนี่ย MC ของผมเนื่องจากเอดอลอนเต็มแล้วนะครับแล้วโผล่มาเนี่ยจะได้4ทับ8เลยนะมันจะเป็นการโจมตีแบบเอนชานใช่ไหมเราก็ซัดโป้งไปแบบนี้เลยนะครับนี่หลังจากนั้นนะสกิล E ของคุณไหนเฟิงนะครับคือเก็บได้ทั้งแผงเลยนะครับ1ชุดประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือนะครับสกิลต่อเนื่องกันไปแอสตาผู้ไหนเฟิงแล้วก็ตามด้วยเดเมจนะครับหลักๆคือเราจะต้องจับเขาเบรกให้เสร็จก่อนนะไม่งั้นดาเมจมันตกมากๆเลยนะครับนี่ด่านแรกเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรทีนี้เราเข้าสู่รอบที่2นะครับรอบ2เนี่ยมันจะมีบัฟให้เลือกอยู่2อัน1ก็คือประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนของการโจมตีไฟจะเพิ่มขึ้นกับ2นะครับหลังจากทำลายจุดอ่อนของเกี่ยวกับไฟเนี่ยจะทำให้คู่ต่อสู้ทั้งหมดติดสถานะทำลายจุดอ่อนนะคือจริงๆแล้วอัน2อันนี้มันเล่นได้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าอันซ้ายมันจะเล่นง่ายกว่ายังไงไอ้บัฟในเคสของอันขวาเนี่ยในกรณีหากเราตีลูกกระจอกนะครับลูกกระจอกตัวไหนก็ได้1ตัวเสร็จปุ๊บมันจะทำการเบรกทั้งแผงเลยนะบอสก็โดนด้วยแต่ปัญหาก็คือมันมีอยู่ว่าเราจะต้องทำการเลี้ยงลูกน้องนะซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยครับถ้าอย่างผมเนี่ยมีทีมตัวสุ่มเป็นแอสตากับแซมโปใช่ไหมมันไม่ได้สะดวกทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป้าในการเล็งหัวมอนเนี่ยมันสุ่มก็เลยไม่แนะนำนะครับในกรณีที่ใครเล่นทีมตามผมมานะแต่ในกรณีหากเพื่อนเนี่ยโอเคมั่นใจว่าตัวเองเบรกแม่นนะครับก็เลือกอันขวาได้นะเวลาไม่ต่างกันมากทีนี้ในเคสของด่าน2เนี่ยครับมันจะมีมอนเตอร์ที่โผล่มาเสร็จปุ๊บเขาหวดเราเลยนะซึ่งบางทีมันมีดีบัฟติดมาด้วยนะครับตรงนี้ถ้าใครติดรีเซ็ตได้นะไม่จำเป็นต้องฝืนหลักๆเลยคือเราจะพยายามเคลียร์คนซ้ายนะครับออกไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะได้มีสกิลชิ่งของทั้งแอสตาหรือแซมโปที่ผมเอาเข้ามาด้วยเนี่ยให้มันลงโดนหัวนะครับของ2คนนี้โอ้หิปะเอาไปก่อนนะครับโอเคแซมโปแล้วก็นี่นะครับตีซ้ำหวดนะฮะอันนี้คือเราเบรกเร็วนะเลยเป็นสภาพนี้บางทีมันจะมีบางจังหวะนะครับถ้าสมมุติ RNG ไม่ดีอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะตรงจุดนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบเซฟแล้วก็คือค่อยๆตีไปทีละคนทีละคนนะครับโดยที่เอาแซมโปไล่หวดเก็บตรงส่วนของตัวเม็ดสกิลก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเดเมจไปนะมาถึงจุดตรงนี้เขาจะตั้งวงใช่ไหมเราก็เอาอันติเมจของคุณไหนเฟิงนะครับซัดยับเข้าไปแบบนี้ที่เหลือเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับว่าผมสามารถที่จะทำการเบรกจากอัลติเมทของ MC ได้ซึ่งถ้าเราจะเอาเซฟเนี่ยครับผมก็ทำการกดสกิลป้องกันไปก่อนดึงมาก่อนนะแล้วกดอัลติเมทตามนะครับแบบนี้
นี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปัดสกิลใส่เข้าไปอ่ะนี่นะฮะชิวๆชิวๆป่ะทีนี้เข้าสู่รอบ3นะครับทีนี้ตรงส่วนของบัฟในรอบ3เนี่ยจะมีด้วยกัน2อันเหมือนเดิมเลยนะอันแรกนะครับเป็นบัฟชื่อฮุกอันซ้ายทุกครั้งที่ศัตรู1ตัวได้รับสปินนิ่งแบ็คฟิต1ครั้งจะทำให้การโจมตีจากสปินนิ่งแบ็คฟิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งนะครับก็คือเป็นเหมือนการคูณเนาะให้ตัวบัฟที่มันมาจากหลังที่เราตีพาร์ทจุดอ่อนแตกไปแล้วเนี่ยครับมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นกับอันขวานะเป็นหลังจากที่ไฟเรา1ตัวทำลายจุดอ่อนของศัตรูจะทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจจากสปินนิ่งแบ็คฟิตเพิ่มขึ้น 80% ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยกรณีหากเราทำลายไปนะครับมันจะสามารถสแตทตรงส่วนของไอ้บัฟจุดอ่อนเนี่ยครับเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีก3ขั้นนะจริงๆแล้วเราคุยกันตรงๆนะครับว่าในเคสของบัฟ2อันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยนะแต่กับเคสจริงที่ผมอยู่ปัจจุบันผมจะเลือกเป็นอันซ้ายซะมากกว่าเพราะว่ามันได้ดาเมจดิบเลยนะครับก็จะเจอกับเจ้านี่นะครับคุ้นกันดีใช่ไหมพี่ตุตะนะครับเป็น Eye of Space กับตรงส่วนของ Fidget Powler นะ2ตัวนี้ก็แน่นอนนะครับมากับเขาแบบนี้สักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะเรียกลูกน้อง2ตัวนะซึ่งในเคสจริงๆแล้วที่เราควรจะทำอะครับคือพยายามเคลียร์ตัวซ้ายเสร็จก่อนเพราะว่าเวลาเราโหดไปเนี่ยด้วยความที่ DPS ของเราเนี่ยมี2คนเลยนะถ้าใครเล่นทีมตามผมมานะจะมี2คนก็คือฝั่งของ MC ใช่มั้ยกับข้างของกูไหนเฟิงเนี่ยครับที่เวลาตีเนี่ยเขาจะได้3เป้านะผมต้องพยายามหวดตัวซ้ายเสร็จก่อนแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเขาโผล่มาแล้วเรียกลูกน้องเลยนะครับผมก็จะซัดเขาเสร็จก่อนโอ้ะเราเอาลูกน้องออกไปก่อนนะปึ้มแล้วก็ทีนี้ยัดสกิลใส่นะครับในเทิร์นแรกเนี่ยอาจจะมีบ้างที่ตัวเนี้ยมันได้เล่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเคสนี้เนี่ยเพลินผมเอาแซมโปเข้ามาเนาะแล้วเบรกเป็นธาตุลมได้นะก็ทำให้เขาเนี่ยโดนเบรกเสร็จปุ๊บแอคชั่นช้าลงได้นะครับโอเคชุดนี้เดี๋ยวผมปาตรงส่วนของสกิล1ทีแล้วก็ MC นะครับหวดดิบโป้ไปทีหนึ่งหลังจากนั้นนะจะลองเขาเล่นแล้วก็สาดตรงส่วนของอัลติเมทใส่นะครับอ่ะผลหนึ่งมาเรียกลูกน้องมาแล้วก็ซัดสกิลไปแบบนี้ผู้ไหนเฟิงเนี่ยพยายามใส่อัลติเมทตอนช่วงท้ายนะครับหลังสุดเนาะเพราะว่าเขามีความสามารถในการทริกเกอร์ตรงส่วนของพวกเผาไหม้นะไอ้พวกดอทเผาไหม้อะครับโอเคณจุดตรงนี้นะครับเราก็ซัดไปอีกตามสเต็ปเนาะมาซัมโปผู้ไหนนะครับอันนี้ปาสกิลแล้วก็ MC เนี่ยครับสเต็ปของด่านนี้จะวนอยู่ประมาณนี้เรียบร้อยนะก็ในเคสของตัวที่ผมทำได้เร็วสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่5เทิร์นนะครับสำหรับตัวละครฟรีนะแต่ว่าถ้าสมมุติใครมีตัวไฟอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นฮิเมโกะฮุกอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็อาจจะทำให้เร็วขึ้นพอสมควรเลยนะหรือแม้แต่ทางข้างของโทปาสก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดเลยนะแล้วก็แน่นอนนะครับตรงส่วนของของรางวัลในวันนี้ก็ยังอยู่ที่77เหมือนเดิมนะแล้วก็จะเหลืออีก4ด่านนะครับยังไงตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ